สำหรับเหตุการณ์กราดยิงกลางห้างสยามพารากอนที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะวิ่งแตกตื่นหนีเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายไว้ได้แล้วก็พบว่าเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งเสียงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณชาดานั่นเองค่ะที่เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีลักษณะของภาพที่ออกมาเป็นลักษณะของการชูมือค่ะภาพนี้แหละค่ะทำให้หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดคุณชาดาก็ออกมาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วค่ะโดยภาพดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพในขณะที่คุณชาดาค่ะเดินออกมาจากห้างก่อนจะแสดงท่าทางคล้ายๆกับการชูกำปั้นพร้อมกับใบหน้าดูเหมือนว่าจะยิ้มแย้มค่ะจนหลายๆคนตั้งคำถามว่าทำไมถึงแสดงท่าทางแบบนี้ทั้งๆที่เพิ่งจะเกิดเหตุสะเทือนขวัญของคนทั่วทั้งประเทศล่าสุดค่ะคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะซึ่งก็บอกว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เลยเดินทางเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตอนแรกไม่ได้เข้าไปจุดเกิดเหตุค่ะเพราะว่ามีมารยาทไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจุดที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่แต่ต่อมาค่ะเจอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยชวนไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนแต่ไม่ขอเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดค่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยากบอกว่าน้องเนี่ยน่าสงสารแต่ความผิดก็คือความผิดส่วนภาพที่เป็นประเด็นค่ะคุณชาดาก็บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองเดินออกจากห้างแล้วก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปยังสื่อมวลชนที่เหมือนเรียกเพื่อขอสัมภาษณ์นะคะว่าให้รอคนข้างในก่อนเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองและปกติแล้วเนี่ยตัวเองไม่ใช่คนหิวแสงแต่เนื่องจากว่าสื่ออยู่ไกลก็เลยยกมือขึ้นมาทำสัญลักษณ์ชี้นิ้วโป้งไปทางด้านหลังเพื่อรอให้ผบ.ตร.มาแถลงจากนั้นตัวเองก็เดินทางกลับทันทีค่ะ